รวบรวมข้อมูลทางสตาร์เจอร์นะคะข้อมูลตารางในแอปสตาร์เจอร์ที่เป็นข้อความยาวๆรูปภาพและวิดีโอต่างๆนะคะมาทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะค่ะโดยในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะในยุคที่โซเชียลมีเดียนะคะเป็นที่เฟื่องฟูนะคะมีสารสนเทศเกิดขึ้นจำนวนมากและทุกๆคนนะคะสามารถพร้อมที่จะผลิตข้อมูลมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์ไดรเวอร์นะคะที่มีจำนวนมากและมีอัตราการขยายตัวที่สูงด้วยนะคะทั้งสมาร์ทไดรเวอร์ IoT หรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติกนะคะที่รองรับการเข้าถึงการใช้งานนะคะจำนวนมากๆได้อย่างง่ายและสร้างข้อมูลออกมามากมายในแต่ละวันนะคะค่ะ Big Data นะคะเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานะคะไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อมูลจึงจัดอยู่ในระบบเครือข่ายและคลาวด์ค่ะคลาวด์คืออะไรนะคะค่ะคลาวด์หรือการประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะคือบริการที่มอบประสิทธิภาพการประมวลผลพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลแอปพลิเคชันและทรัพยากรต่างๆทางไอทีนะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริงนะคะซึ่งจะทำให้ผู้คนนะคะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมีค่าใช้จ่ายน้อยมากโดยสื่อสังคมออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะเป็นตลาดที่ใหม่และมีขนาดใหญ่ค่ะค่ะมีดาต้านะคะหรือ CVS นะคะหมายถึงวอลุ่มนะคะคือ data quality คือมีข้อมูลขนาดใหญ่ velocity นะคะคือ data speed เป็นข้อมูลที่เกิดและไหลเข้าสู่การจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูงนะคะข่าวใหญ่ที่นะคะคือ data ท้ายนะคะคือข้อมูลที่มีความหลากหลายในรูปแบบนะคะค่ะและ4นะคะ velocity นะคะคือ messiness นะคะที่เป็นข้อมูลที่มีระดับคุณภาพปะปนกันไปค่ะค่ะตัวอย่างการใช้ Big Data นะคะคืออย่าง Netflix นะคะเมื่อราวปี2008นะคะลูกค้าที่ใช้บริการวิดีโอออนดีมานด์ของลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเขานะคะเผชิญกับปัญหาจอดำนะคะในขณะที่ลูกค้าสตรีมมิ่งนะคะที่ใช้บริการผ่านคลาวด์นะคะบางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติผลกระทบครั้งใหญ่นี้นะคะกดดันให้ Netflix นะคะต้องเร่งหาการแก้ไขก่อนที่จะเกิดการขยายในการให้บริการออกไปอย่างต่างประเทศค่ะ Big Data นะคะคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้นะคะโดยทีมงานนะคะจะนำข้อมูลในทุกๆด้านทั้งส่วนที่เป็นความหนาแน่นในการใช้บริการเครือข่ายความเร็วเน็ตนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการต่างๆทางด้านข้อมูลต่างๆนะคะนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาดาวทำในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะค่ะและนี่นะคะคือคำอธิบายของ Power Big Data นะคะคำกำจัดความของข้อมูลต่างๆที่มีมากมายมารวบรวมกันนะคะเพื่อที่จะรอทำการนำไปใช้ในประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ค่ะค่ะ Big Data นะคะกำลังจะสร้างโอกาสมหาศาลข้อมูลขนาดใหญ่นี้นะคะจะสร้างโอกาสมหาศาลได้อย่างไรนะคะค่ะข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายมิติจนทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Deep Learning นะคะโดย Deep Learning นะคะคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบการทำงานต่างๆของระบบเครือข่ายประสาทในสมองของมนุษย์นะคะถือเป็นสับเซตของ Machine Learning ค่ะโดยโมเดลที่ใช้ Deep Learning นะคะ Deep Learning นะคะให้ความแม่นยำในการแม่นยำที่สูงในหลายๆปัญหานะคะตั้งแต่การตรวจจับวัตถุไปจนถึงการจำเสียงผู้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้ความรู้พื้นฐานใดๆกับข้อมูลล่วงหน้าเลยค่ะเพียงแค่ให้ข้อมูลตัวอย่างนะคะหรืออินพุตเดต้าเข้าไปมันก็จะทำการเรียนรู้จากข้อมูลนะคะและสังข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็นความรู้ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอย่างเช่นการใช้ Deep Learning นะคะในวงการเล่นเกมค่ะทำให้เราไม่จำเป็นต้องบอกเลยนะคะว่าเล่นยังไงเพียงแค่ให้เรียนรู้จากผู้เล่นจำเก่งๆจำนวนมากนะคะมันก็จะเรียนรู้ระบบเล่นเกมได้อย่างอัตโนมัติค่ะค่ะ Deep Learning นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้ในปัญญาปฏิกิริยานะคะซึ่งกำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงในลักษณะของเมกะเทรนด์นะคะโดยมีผลต่อเทคโนโลยีในทุกๆด้านของอุตสาหกรรมซึ่งบริษัทใหญ่ๆนะคะก็จะได้เริ่มมีการลงทุนในการในเรื่องของ Big Data นะคะเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆในทางธุรกิจนะคะและสร้างขีดความจำกัดขีดความสามารถขององค์กรนะคะสู่ในรูปแบบใหม่ๆค่ะค่ะอย่างเช่นนะคะเมื่อ Amazon นะคะใช้ AI ทำเกือบทุกงานที่สามารถทำได้ใน Amazon Go นะคะ Amazon Go คือร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะของ Amazon นะคะที่มีระบบการทำงานที่ดูเหมือนง่ายและเพียงแค่ลูกค้านะคะเดินเข้ามาพร้อมกับการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Amazon นะคะซึ่งผูกกับบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของเขานะคะหยิบสินค้าที่ต้องการนะคะเดินออกจากร้านเป็นประสบการณ์ที่สะดวกรวดเร็วและง่ายดายนะคะโดยทิเกอร์เดนสันนะคะรองประธานฝ่าย Amazon Delivery Technology
อนมากกว่า100ทีมซึ่งเป็นทีมเหล่านี้นะคะสามารถทำงานอย่างนั้นนะคะอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะพัฒนาประสบการณ์การใช้น้ำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้านะคะเราทำงานระบบเบื้องหลังทั้งหมดนะคะทั้งการแก้ปัญหาการติดตามพัสดุเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันถูกส่งไปยังหน้าบ้านของลูกค้านะคะเพื่อให้ทั้งหมดนะคะเป็นทั้งหมดง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าและแน่นอนนะคะว่าเครื่องต่างที่มันยากและซับซ้อนนี้นะคะซึ่ง AI และเทคโนโลยี Machine Learning นะคะได้เข้ามาเป็นพลังในส่วนนี้ค่ะจากการวิเคราะห์คาดการณ์ของสถาบันวิจัยต่างๆเช่น International Institute for Statistics IDC และ New Ventures Partner เกี่ยวกับตลาด Big Data Analytics พบข้อมูลว่าตลาดสำหรับการให้บริการในการวิเคราะห์ Big Data จะเพิ่มขึ้น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดย IDC ระบุว่ารายได้ทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์ Big Data และการวิเคราะห์ทางธุรกิจจะเติบโตจาก 130,600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2016เป็นมากกว่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2020ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 11.7% นอกจากนี้จะยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนขนาดใหญ่คือประมาณเกือบ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2016โดยคาดธนาคารจะมีการเติบโตของการลงทุนด้านนี้รวดเร็วที่สุดค่ะและ Big Data จะสามารถสร้างรายได้ให้กับข้อมูลอันมหาศาลโดยการวิเคราะห์ของ IDC ระบุว่าในช่วงปี2017การเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลจะเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนอกจากนี้ข้อมูลดิบและคอนเทนต์ที่หลากหลายจะถูกซื้อขายในตลาดหรือการให้ในหรือการทำธุรกรรมระหว่างองค์กรโดยในองค์กรต่างๆจะเริ่มใช้วิธีการในการประเมินข้อมูลประเมินมูลค่าของข้อมูลในองค์กรซึ่งการสร้างรายได้จากข้อมูลจะกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้โดยจะมีข้อมูลเกิดขึ้นในโลกประมาณ180เซตาไบต์หรือ180ล้านล้านกิกะไบต์ในปี2025ค่ะในการสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะยังเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยองค์กรส่วนใหญ่เริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการสำรวจประจำปีของ New Venture Partner พบว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อน Big Data ในองค์กรแต่ปัญหาทางด้านความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและการจัดระเบียบขององค์กรและการต่อต้านในองค์กรล้วนเป็นสาเหตุที่เป็นอุปสรรคขององค์กรในการขับเคลื่อน Big Data ซึ่งหากองค์กรใดๆไม่สามารถนำเอา Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้ทันก็อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแล้วก็อาจต้องเสียตำแหน่งในตลาดไปในที่สุดค่ะ Cloud จะเข้ามาแข่งขันกับผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน IIA พบว่าความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ Cloud ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากผู้ให้บริการ Cloud มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทำนองเดียวกัน IDC ได้คาดการณ์ว่าในปี2018การจำลองและวิเคราะห์บนระบบคลาวด์จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นถึง5เท่า Chief Data Officer คือ Chief Data Officer คือตำแหน่งของผู้บริหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะนะคะโดย CDO จะนำข้อมูลในองค์กรมาสร้างรายได้ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ New Venture Partner พบว่าทุกวันนี้ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ต่างมองเห็นบทบาทของ Chief Data Officer ว่ามีบทบาทสำคัญขึ้นอย่างมากและเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ CDO ควรที่จะต้องผลักดันนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจังค่ะนักวิเคราะห์ข้อมูลกำลังจะขาดแคลนและเป็นที่ต้องการรายงานเกี่ยวกับ Big Data ในปี2011ของสถาบันหรือ McKinsey Global Instituteพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science กำลังขาดแคลนโดยมีการคาดการณ์ว่าในปี2018จะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ในสหรัฐประมาณ 140,000 ถึง 190,000 คนเป็นผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะอุตสาหกรรมต่างๆจะหันมาลงทุนในเรื่องของโซลูชันที่มีการวิเคราะห์ Big Data เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ว่าคอนเทนต์และข้อมูลดิบจะกลายมาเป็นสินค้าใหม่ที่ถูกซื้อขายกันการมีข้อมูลและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเห็นได้ชัดว่า Big Data ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจเนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องการข้อมูลเชิงลึกที่มีมากพอเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและลดเปอร์เซ็นต์ของความผิดพลาดในการตัดสินใจ
อีกทั้งข้อมูลยังเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นผู้บริโภคสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สำหรับการจองโรงแรมข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ตามประวัติการใช้งานของเราแล้วก็จะถูกนำมาคัสตอมไมซ์ก่อนที่จะส่งมือของพวกเขาเพื่อย้ำแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายในครั้งต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับไพซ่านะคะที่นำข้อมูลการนำข้อมูลมาใช้เป็นประสบการณ์ของใช้บริการในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลของสินค้าและราคาที่มีความหลากหลายและก็ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะ Big Data ที่ได้จากลูกค้าสามารถช่วยออกแบบข้อมูลที่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ Amazon แล้วก็ Netflix ค่ะที่มีการนำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างสรรค์ข้อมูลมาสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่ลูกค้าโดยการลดต้นทุนการค้นหาแล้วก็ประเมินกลุ่มของลูกค้าให้น้อยลงค่ะไม่ใช่แค่การซื้อขายในครั้งต่อไปแต่มีการสามารถนำไปสู่การสร้างความผูกพันแล้วก็กับลูกค้าในระยะยาวด้วยกลยุทธ์การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับจากการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในก่อนที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้งานองค์กรจะต้องพิจารณาดูตัวเองก่อนว่าทำอย่างไรถึงจะนำเอาข้อมูล Big Data นั้นมาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของตัวเองได้ค่ะสำหรับประโยชน์ของ Big Data นะคะหนึ่งเลยก็คือจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการสร้างความต้องการของลูกค้าในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มการลงทุนข้อที่2ก็คือสามารถแยกประเภทของกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำตลาดได้แบบดีขึ้นค่ะสำหรับข้อ3เลยนะคะคือสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ด้วยการทำการตลาดแบบ1ต่อ1ให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ข้อ4สามารถทำงานพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อช่วยในการทำการตลาดแล้วก็ต่อยอดธุรกิจได้ค่ะข้อ5คือทำให้เราสามารถทิ้งห่างคู่แข่งธุรกิจที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก่อนก็เท่ากับว่าสามารถนำหน้าคู่แข่งไปได้อีกระดับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาต่อยอดนั้นก็เพื่อที่จะรับสาธารณลูกค้าปัจจุบันแล้วก็เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับธุรกิจได้ค่ะภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Big Data Internet Digital AI หากธุรกิจไม่เรียนรู้แล้วก็รับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีแล้วนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโอกาสก็จะกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงองค์กรโบราณที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่จะถูกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาแทนที่ในอย่างสูงดีข้างหน้านะคะก็คืออุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงในระบบมาสักพักแล้วค่ะโดย AI จะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยอย่างที่ดร.เอ็มมานูเอล ฟอร์บูผู้เขียนเรื่อง The Future of Healthcare กล่าวว่ามีการถกเถียงกันว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมในประเทศนี้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะเป็นตัวที่ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ของแพทย์ผู้รักษาด้วยการเข้ามาในระบบการจัดการยาแล้วก็รักษาแบบใหม่ได้นอกจากนี้ยังสามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลให้กับผู้ป่วยทุกรายการที่อยู่ในระบบนั้นได้ด้วยค่ะ AI จะเปลี่ยนแปลงที่การคิดของเราต่ออุตสาหกรรมแล้วก็การดูแลสุขภาพไปอย่างมากแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการคือสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้อีกเป็นจำนวนมากเช่นว่า AI จะสามารถช่วยลดจำนวนของผู้เสียชีวิตจากผลข้างเคียงของยาได้อย่างมหาศาลจากการที่เข้ามาจัดการระบบข้อมูลของยาแล้วก็ข้อมูลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ Big Data จะเป็นทองคำหรือที่แวววาวหรือจะเป็นมีดที่ทิ่มแทงคมหรือจะเป็นมีดที่แหลมคมเพื่อทิ่มแทงตัวเองของพวกเราขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ